เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับอันนี้ผมจะลองชิมแบบเข้าหม้ออบลมร้อนก่อนนะครับรู้สึกว่าตัวที่เป็นหนังเนี่ยมันจะกรอบนะครับไปคุ้งกลับมาแล้วครับในครัวบ้านสวนทวีชาแนลวันนี้เนี่ยเราจะบอก3เคล็ดลับในการทำให้กุนเชียงของเราเนี่ยมีความอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็วิธีการทอดให้ไม่ไหม้นะครับมีสีที่สวยนะครับน่ากินแล้วก็ไม่แข็งนะครับด้วยวิธีการง่ายๆเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทำนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับว่าคลิปหน้าอยากให้ผมทำเมนูอะไรหรือว่าอยากให้ผมบอกทริคในการเข้าครัวอะไรนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับก็วันนี้นะครับผมเลือกใช้เป็นกุนเชียงครับพันสุกนะครับผลิตด้วยความใส่ใจแบบโฮมเมดนะครับก็อันนี้ได้รับมาตรฐานอย.นะครับมั่นใจได้เลยในเรื่องของความสะอาดปลอดภัยนะครับซึ่งกุนเชียงพันสุกตัวนี้เนี่ยมีเนื้อแดงมากกว่า 70% นะครับมันค่อนข้างที่จะนอนแล้วก็ผมได้ชิมแล้วนะครับตัวนี้เป็นรสชาติที่กลมกล่อมนะครับหวานน้อยกินแล้วแบบไม่เลี่ยนสามารถกินได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้ผมจะให้ดูนะครับว่าตัวกุนเชียงเนี่ยแต่ละเส้นเนี่ยสีมันจะไม่เหมือนกันนะครับบางอันสีเข้มสีอ่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้ใส่สีนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่ดินประสิวทำให้ตัวกุนเชียงที่ได้เนี่ยเป็นสีจากธรรมชาตินะครับ 100% เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ผมจะทอดเป็น3แบบนะครับก็คืออันแรกเดี๋ยวผมจะหั่นแบบเอาไปทอดก่อนนะครับเอาไปทอดเนี่ยผมก็จะหั่นเป็นแบบนี้นะครับเป็นแว่นๆนะครับไม่ต้องหนาแล้วก็ไม่ต้องบางมากนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยผมจะหั่นเป็นท่อนๆนะครับหั่นครึ่งได้เลยนะครับส่วนแบบสุดท้ายผมก็จะหั่นเป็นแว่นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะครับก็อันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีแรกกันเลยนะครับวิธีแรกเนี่ยเราจะใช้กระทะธรรมดานะครับใส่น้ำลงไปนะครับเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับแล้วก็ตั้งไฟเลยนะครับอันนี้เราเปิดไฟแรงได้เลยนะครับจากนั้นก็ให้นำกุนเชียงพันสุกนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็อันนี้ให้เราหาที่เสด็จน้ำมันไว้นิดนึงนะครับจากนั้นก็เปิดให้ตัวน้ำเดือดเลยนะครับแล้วก็ต้มตัวกุนเชียงไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูหลังจากตัวน้ำมันแห้งเลยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับอันนี้หลังจากน้ำมันเริ่มแห้งแล้วนะครับให้เราเปิดไฟอ่อนนะครับแล้วก็คั่วตัวกุนเชียงของเราไปเรื่อยๆนะครับพอน้ำมันแห้งจนหมดนะครับให้เราเติมน้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะครับอันนี้ใส่ไปนิดเดียวนะครับแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆนะครับสังเกตว่าตัวกระทะมันจะมีความไหม้นิดนึงอันนี้ไม่เป็นไรนะครับแล้วเราก็ค่อยๆคั่วไปเรื่อยๆนะครับที่เราต้องใส่น้ำมันลงไปช่วยเนี่ยเพราะว่าตัวกุนเชียงของพันสุกเนี่ยมีมันน้อยนะครับเราต้องใส่น้ำมันลงไปช่วยนิดนึงนะครับเวลาเราคั่วเนี่ยอย่าไปพยายามขูดตรงก้นกระทะมันมากนะครับถ้าเราใช้วิธีนี้ตัวก้นกระทะมันจะมีความไหม้ๆเป็นปกตินะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับค่อยๆคั่วไปเรื่อยๆพอมันได้สีตามที่เพื่อนๆต้องการแล้วนะครับก็ตักขึ้นได้เลยนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้กุนเชียงที่มีความเหลืองนะครับสวยน่ากินแล้วก็เนี่ยนุ่มๆครับสำหรับตัวกระทะนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวล้างไม่ออกนะครับคิดเราง่ายๆคือหลังจากทอดเสร็จเราก็ใส่น้ำเปล่าลงไปเลยครับแล้วเราก็แช่ทิ้งไว้นะครับแป๊บเดียวมันก็จะล้างออกได้แล้วครับถัดมาเราก็จะมาดูในส่วนของการนำตัวกุนเชียงพันสุกไปเข้าไมโครเวฟนะครับเริ่มจากอันนี้ผมจะใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นก็คลุกเคล้าให้ตัวกุนเชียงเนี่ยโดนน้ำนะครับจากนั้นก็เทใส่จานที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้นะครับแล้วก็กระจายตัวกุนเชียงออกนิดนึงนะครับอย่าให้มันซ้อนกันนะครับจากนั้นเราก็นำไปเข้าไมโครเวฟได้เลยนะครับอันนี้ผมจะใช้ไฟ260 วัตต์นะครับก็
ก็ทางที่ดีก็ให้ใช้ไฟค่อนข้างต่ำนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟสูงเนี่ยจะทำให้กุนเชียงของเราไหม้ได้เร็วมากเลยนะครับจากนั้นผมก็จะใช้เวลาในการเวฟเนี่ยประมาณ6นาทีถึง7นาทีนะครับอันนี้ก็ให้เพื่อนๆคอยดูด้วยนะครับคราวนี้เราก็จะได้กุนเชียงที่สามารถรับประทานได้นะครับสังเกตว่ามันจะรีดน้ำมันออกมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เราจะใช้ตัวน้ำมันของกุนเชียงเองนะครับทอดตัวมันเองนะครับสังเกตว่ามันจะสุกแล้วนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีความเหลืองเหมือนที่เราทอดนะครับแต่ว่าสามารถรับประทานได้แล้วนะครับถัดมาผมก็จะมาทำในอีกวิธีนึงครับอันนี้ผมใช้กระทะใบเดิมที่ตอนแรกเพื่อนๆ เห็นว่ามันไหม้ใช่ไหมครับอันนี้ผมเอาไปล้างนะครับคือเห็นไหมมันล้างง่ายมากนี่ผมไม่ต้องขัดอะไรครับมันก็สะอาดเหมือนเดิมครับแล้วก็อันนี้ใส่น้ำลงไปนะครับเยอะพอสมควรครับแล้วก็ตั้งไฟนะครับให้เดือดเลยนะครับพอน้ำเริ่มเดือดนะครับให้เราใส่กุนเชียงพันสุกลงไปนะครับอันนี้ก็คือเราจะต้มเขาให้มันสุกนะครับอันนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็วิธีการต้มเนี่ยก็จะทำให้ตัวกุนเชียงของเรานุ่มด้วยนะครับอันนี้หลังจากต้มไปได้ 3-4 นาทีนะครับกุนเชียงของเราก็จะสุกนะครับสังเกตว่าสีมันจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับจากนั้นผมก็จะเอาตัวกุนเชียงนะครับมาบ้างนะครับอันนี้ให้ระวังร้อนนิดนึงนะครับนี่ผมก็บ้างไม่ได้ลึกมากนะครับที่บ้างเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ตัวน้ำมันมันแทรกออกมาได้ตามรูที่เราบั้งนะครับหลังจากนั้นผมก็จะเอากุนเชียงนะครับมาอบด้วยหม้ออบลมร้อนนะครับนี่ก็ใส่ตัวกุนเชียงไปได้เลยนะครับตัวที่เห็นมันอยู่ตรงนี้คือมันเป็นหนังของมันนะครับไม่เป็นไรนะครับอบไปได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะใช้ความร้อนที่250องศาเลยนะครับอบประมาณ10นาทีนะครับอันนี้ก็ให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับว่าได้สีตามที่ต้องการแล้วหรือยังนะครับอันนี้หลังจากกุนเชียงเราสุกแล้วนะครับเนี่ยจะมาดูกันกุนเชียงของเราก็จะมีสีเหลืองนะครับสวยแบบนี้นะครับจะมีความเกรียมๆนิดนึงนะครับอันนี้ให้ดูใกล้ๆนะครับคือมีความเกรียมครับแต่ว่าไม่ได้ไหม้นะครับสีเนี่ยค่อนข้างน่าทานมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองชิมกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับ3วิธีนะครับการทำกุนเชียงให้อร่อยครับก็เสร็จร้อยครับสำหรับ3เคล็ดลับที่จะทำให้กุนเชียงของเราอร่อยขึ้นครับวิธีแรกนะครับก็จะเป็นวิธีการทอดด้วยน้ำนะครับใส่น้ำมันเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็จะมีความเกรียมๆนิดนึงนะครับแต่กลิ่นค่อนข้างที่จะหอมนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เรานำไปใส่ไมโครเวฟโดยไม่ใส่น้ำมันนะครับแล้วก็สุดท้ายอันนี้เรานำไปเข้าหม้ออบลมร้อนนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับอันนี้ผมจะลองชิมแบบเข้าหม้ออบลมร้อนก่อนนะครับอันนี้ดีนะครับผมว่าดีคือรู้สึกว่าตัวที่เป็นหนังเนี่ยมันจะกรอบนะครับเดี๋ยวผมลองชิมให้ดูอีกรอบนะครับตัวที่ใช้หม้ออบลมร้อนนี่ผมว่าก็โอเคนะครับโอเคเลยเพราะว่าหนังกรอบอีกผมชอบอันนี้เรามาลองชิมตัวที่ทอดด้วยน้ำนะครับมันก็จะมีความเกรียมๆนะครับมีกลิ่นหอมอันนี้ก็จะเหมือนการทอดทั่วไปนะครับแต่แตกต่างกันตรงที่มันจะนุ่มนะครับไม่แข็งนะครับเดี๋ยวลองชิมนี้ดูนะครับอันนี้เป็นตัวที่เรานำไปใส่ไมโครเวฟนะครับสังเกตก็คือสีมันจะฟีดๆนิดนึงนะครับสำหรับตัวที่เป็นทำจากไมโครเวฟอันนี้คือกินได้นะครับแต่ว่า
ก็เฉยๆนะครับรู้สึกว่ามันไม่มีกลิ่นหอมเหมือนตัวที่นำไปทอดกับนำไปย่างครับเพราะว่าสองตัวนี้มันจะมีกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นกระทะกลิ่นที่เป็นกลิ่นของย่างขึ้นมานะครับอันนี้คือความแตกต่างระหว่าง3อันนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะสามารถรีดน้ำมันออกไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ที่ผมชอบที่สุดอ่ะเป็นตัวนี้นะครับนำไปใส่หม้ออบลมร้อนเพราะว่าอร่อยนะครับมีความแห้งแล้วก็หนังเนี่ยกรอบมากๆเลยครับมีกลิ่นหอมอีกต่างหากเนี่ยสังเกตว่าตัวหนังมันจะพองๆนะครับมีความน่ากินมาก